สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละอองพระบาท เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ปลเอกณรรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะฟอทุนละอ,องพระบาททุลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากโครงการทหารพันธีภายในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563รับจำหน่ายผลผลิตโครงการทหารพันธีบริเวณหน้าที่ตั้งหน่วยเพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย พันตำรวจเอกบุญทรงจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารสำนักงานเฝ้าทุนละอองพระบาททุงกราทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564นางสาวอุศนีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัทคิงฟู้ดกรุ๊ปจำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทเฝอร์ทุนละอ,องพระบาททุนราทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายจากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานถ่ายต้นแบบหน้าพระราชทานและน้ำผลไม้สูตรพระราชทานระหว่างวันที่2-30ถึงเมษายน2563สมทบทุนบริธิธิชัยพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสาาัชกรอภิสิทธิ์ฉัตนานน์ประธานคณะกรรมการบริธิธิคุณแม่คุณาภาพ นำผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตและผู้แทนกองทุนครอบครัวหานพาณิชย์ฟอทุนละอองพระบาททุนราทุนกระหม่อมถวายเงินดังนี้นางสาวสสิธรหานพาณิชย์ผู้แทนกองทุนคุณพ่อสมชายโลหิตฟอทุนละองพระบาททุนราชทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยน้องคายในพระราชูปัมภมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นางสาวสาลิสาหารพาณิชพูแ้แทนกองทุนครอบครัวหารพาณิชเ์้าทุนละอองพระบาททุนกราท,ทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบริดินทิรามาธิปดีในพระราชูประมภ์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายหยางซินอุปทูตรรักษาการแทนเอกอัคารราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและคณะฟ่อทุนละองพระบาทน้อมกราน้อมกระห่อมถวายชุดอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลเพื่อส่งใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการศึกษาทางไกลการรักษาพยาบาลการสาธารณสุข และการบรรเทาความยากจนตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรกราโปรกระมมพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล p o r t ทเบิลเอ็กซเรย์ดิ FDR Nano พร้อมระบบ AI แก่โรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล Portable X-ray Digital FDR Nano พร้อมระบบ AI เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสนามจำนวน19แห่งโดยวันนี้พระราชทานแก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรีมีนายสุจินชายชุมศัก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานรับมอบณนาสารากลางจังหวัดนนทบุรีเครื่องเอ็กซเรระบบดิจิทัลพระราชทานเป็นเครื่องเอ็กซเรเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอ็กซเรทสวงอกด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับไปใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยมีโรงพยาบาลปากเกร็ดดำเนินงานเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อแต่อาการไม่รุนแรง ปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้เตียงทั้งหมด264เตียงคงเหลือ436เตียงและที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายวิเชียนจันทรโนไทยตัวราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องเอสเรระบบดิจิทัลพระราชทา,านมีนายแพทย์เกรียงศักด์วัชรนุกูลเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและคณะเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นวงกว้างในขณะน,นี้โดยมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดอัตราการเสียชีวิต สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีผู้ป่วยสะสม714คนรักษาหาย330คนยังคงรักษาอยู่380คนและเสียชีวิต4คนราชวิทยายลัยจุลาภร์ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนพัฒนาการด้านการแพทย์การสาธารณสุขและอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวตามพระปนิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยร,ราชนารี เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทยที่ห้องประชุมใหญ่อาคารบริหาร2สำนักงานราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านการแพทย์การสาธารณสุขและอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตรกคติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยายลัยจุฬาภร์ในการยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศระหว่างราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์และบฏิษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสราธารณสุขด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์ศูนย์วิจัยและอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวตลอดจนการให้ความช่วยเหลือกระจายวัคซีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ราชวิทยาลัยจุฬาภร์ได้ให้บริการตรวจหาเชื้อให้ความช่วยเหลือรวมถึงบริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและประสานหาความร่วมมือด้านต่างๆจากทุกภาคส่วนแบบปรณากานนอกจากนี้ยังได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลจัดหาและนำเข้าวัคซีนอันจะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนต่างๆที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยจากนั้นศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนลเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ สาธารณสุขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสาภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือด้านการแพทย์สาธารณสุขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาร่วมสมบอบอาหารกล่องแก่กบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏ,ปฏ,ปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิดส9สถาบันเทคโนโลยีจิตรดารัศมาคมสิทธิ์เก่าจิตรดาในพระราชูป,ปมัมร่วมกันจัดทําอาหารกล่องสําหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกําลังสําคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ณโร,รงครัวอาคาร6-11สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ซึ่งในแต่ละวันจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาได้หมุนเวียนกันมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ได้นำอาหารกล่องเมนูก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่พร้อมน้ำดื่มไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตากสินจำนวน200กล่อง <c oughs> เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และส่งมอบแรงใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิธฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามพรบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลาดาในการทำความดีจบข่าวในพระราชสำนักกันด้วยครับต่อไปติดตามที่คุณพรวดีและคุณวราวิทย์ผมจิรินัยมีชัยสวัสดีครับ